สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel a s m a c ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราก็จะมาแจกถนนเหมือนเดิมนะครับสำหรับการแจกของต่างๆเนี่ยก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับใครที่อยากดาวน์โหลดโดยที่ไม่ต้องฟังคำอธิบายอะไรก็สามารถดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปลงได้เลยนะครับนี่ก็คือถนนแบบสมจริงนะครับจะเรียกว่า2018ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันผมไปโหลดมาจากเว็บฝรั่งอีกทีนะครับหลังจากที่ผมเอามาลงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีนะเวลาขับรถตามท้องถนนเนี่ยมันได้อรรถรสมากขึ้นนะครับสบายตาและอีกอย่างเนี่ยคือมันไม่หนักเครื่องเราด้วยนะครับหลังลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกมเราแหลกขึ้นไม่ได้ทำให้เกมเราแบบหนืดหน่วง FPS ตกแบบเหมือนกับการที่เราไปลงเขาเรียกว่าอะไรนะไปลงมอดภาพสวยแต่นี้ไม่ใช่มอดภาพสวยนะครับอันนี้เป็นแค่การเปลี่ยนพื้นผิวถนนเท่านั้นเองนะครับเอาง่ายๆก็เหมือนการเปลี่ยนสีเขียวให้เป็นสีดำอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนเปลี่ยนพื้นผิวถนนจากสีเทาเข้มกลายเป็นสีเทาอ่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่การเปลี่ยนสีผิวเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ได้มีปัญหากับการแลกไม่ได้มีปัญหากับการหนักเครื่องเลยนะครับซึ่งมอดนี้เนี่ยดีมากนะครับผมจะเรียกว่ามอดได้ไหมมันเป็นไฟ TXD นะครับที่สามารถลงกันได้แบบง่ายๆก็คือว่าถ้าใครลงตัวเกมแบบ 5.0 ไว้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมลงมอดใช่ไหมในโฟลเดอร์มันจะมีโฟลเดอร์นึงเขียนว่าโปรแกรมลงมอดใช่เราเข้าไปโฟลเดอร์นั้นแล้วก็เข้าตัวโปรแกรมจากนั้นเราก็เมาส์ไปที่ GTA 3นะครับจากนั้นเราก็ดึงไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปทั้งหมดเนี่ยลงจากนั้นก็รีเฟรชแล้วเข้าเกมใหม่ก็จะได้เลยนะครับก็หลายคนก็น่าจะรู้วิธีทำนะฮะโอเคก็ถือว่าดีมากเลยครับมันเปลี่ยนอรรถรสในการขี่รถบนถนนของผมไปเยอะมากเลยนะผมรู้สึกว่าจากหลังจากที่ลงไปแล้วเนี่ยมันดีมากอ่ะนะครับผมมันรู้สึกมีความสุขเวลาขี่รถบนถนนหรือว่ามันเพิ่งมาใหม่ก็ไม่รู้ตอนแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เบื่อเลยนะมันยังแบบว่าโอเคนะครับคือมันจะเปลี่ยนถนนแล้วก็เปลี่ยนฟุตบาทด้วยนะอันนี้คือฟุตบาทแบบใหม่นะครับคือมันจะดูสบายตากว่าเดิมเท่านั้นเองแค่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแจกพื้นผิวถนนตามที่ขอกันมานะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนี้ไปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มาแค่นี้แหละครับสวีเกนกู้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือการถ่ายทอดสดครั้งหน้านะครับโอเค